จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมาราธอนก่อนนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงมาราธอนผมลงบางแสน21แต่ว่ายังไงก็ต้องออกมาซ้อมอยู่ดีนะครับวันนี้ก็เป็นฤกษ์ที่ดีแล้วแหละว่าจะต้องออกมาซ้อมสักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดบางแสนฮะเย็นๆนะฮะตอนเช้ามืดก็มีคนมานั่งเล่นแล้วตรงนี้เดี๋ยวติดตามบรรยากาศฮะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมเดินเข้ามาในเขาสามมุกนะครับลิงน้อยเยอะมากเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามกันฮะผมจะโชว์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบางแสนซึ่งก็คือเขาสามมุกนั่นเองนะฮะเขาทำใหม่นะผมคิดว่าเขาทำเพื่อที่จะต้อนรับงานวิ่งบางแสน42และก็บางแสน21นะฮะปลายปีนี้เดี๋ยวติดตามชมกันเลยฮะว่าสวยงามแค่ไหนถึงแล้วครับสำหรับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะฮะที่เขาสามมุกตอนนี้ผมเดินนะฮะเขาจะมีเขียนนะเป็นตัวหนังสือให้ทุกคนเห็นจากการมองไกลๆนะฮะอันนี้ผมเดินลอดอยู่สวยงามมากนะครับยังไม่เสร็จดีแต่ว่าผมเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนชมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาถ่ายทำให้ทุกคนดูไหมนะครับอันนี้คือเขากั้นไว้แล้วนะผมไม่เดินต่อก็ให้เห็นเนาะยาวเลยนะฮะยาวมากๆทำใหม่สวยงามมากแล้วก็นี่วิวทะเลมันเป็นทะเลแห่งความสุขครับเพราะว่าที่นี่คือตำบลแสนสุขเนาะเราเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ก็ดูจากชื่อก่อนนะชื่อก็แสนสุขละดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขนั่นเองนะฮะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวติดตามฮะว่าหลังจากที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขาสามมุกเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาสวยสดงดงามแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายให้ทุกคนดูใหม่แล้วติดตามมันฮะ